อีกหนึ่งสิ่งที่มาคู่กันนะคะในช่วงเข้าพรรษาค่ะก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษานะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำกันมานานแล้วค่ะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากนะคะจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่มีการรณรงค์เรื่องนี้มาตลอดแล้วก็วันนี้เราก็จะขอนำเสนอนะคะเรื่องราวของคุณลุงหนึ่งท่านค่ะที่สามารถเลิกเหล้าได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็รวมถึงได้รับรางวัลคนหัวใจเพชรนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะเหล้าสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งเสพติดที่ใกล้ชิดชีวิตมนุษย์มากที่สุดความมึนเมาสุราก็ยังเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดอย่างหนึ่งด้วยช่วงเข้าพรรษาหากไม่พูดถึงเรื่องงดเหล้าเข้าพรรษาก็คงจะไม่ได้เพราะดูเหมือนว่าจะเป็นของคู่กันไปเสียแล้วหลายคนถือเอาช่วงนี้เป็นช่วงพักฟื้นร่างกายเป็นช่วงสร้างบุญด้วยการงดเว้นของมึนเมาจนทำให้การรณรงค์พักตับงดเหล้าเข้าพรรษาได้รับการตอบรับมากขึ้นซึ่งที่สมุทรสาครนั้นได้มีการเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปลายปี2552ในแต่ละปีนั้นมีผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นเรื่อยๆโดยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคนแต่ส่วนประชาชนที่งดเหล้าแต่ไม่ได้เข้าโครงการก็มีอีกเป็นจำนวนมากโดยพบว่ามีผู้ที่งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาได้ตลอด3เดือนมีราว100คนและผู้ที่งดได้3เดือนจนต่อยอดไปสู่การเลิกเหล้าอย่างถาวรติดต่อกันเป็นระยะเวลา3ปีขึ้นไปอีกประมาณ20คนบางทีวัน 2,000 ไม่อยู่นะครับต้องเลี้ยงพวกด้วยและนี่เป็นหนึ่งของผู้ที่เลิกเหล้าได้อย่างเด็ดขาดและถูกชักชวนให้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อให้มาถ่ายทอดสิ่งดีๆไปสู่ผู้อื่นที่อยากจะเลิกเหล้าซึ่งนี่ก็คือลุงสำรวยชาวบางน้อยชาวตำบลหนองสองห้องที่เลิกเหล้ามาแล้ว36ปีจนได้รับเข็มรางวัลคนหัวใจเพชรซึ่งในสมุทรสาครนั้นมีอยู่คนเดียวเรื่องราวของลุงสำรวยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาลุงกินเหล้ามาตั้งแต่เด็กประมาณอายุ 11-12 ปีติดเพราะจากการชิมเหล้าต้มเพราะที่บ้านจะต้มเหล้าจึงต้องชิมชิมไปชิมมาจนกลายเป็นติดและหันมาดื่มเหล้าจริงจังเมื่ออายุประมาณ14ปีดื่มทุกวันไม่มีวันหยุดดื่มมากสุดวันละ2กลมครึ่งยังไม่รวมเหล้าขาวอีกที่บางวันอาจมีแถมเพิ่มเติมเข้าไปเรียกได้ว่าชีวิตลุงสำรวยไม่มีเวลาไหนที่จะไม่เมาจนใครก็เรียกว่าขี้เมาแต่ลุงสำรวยไม่ใช่คนเมาที่ไม่เอาไหนแม้จะเมาเพียงใดก็ต้องทำงานแต่ทำงานได้มาส่วนหนึ่งก็เอาไปลงกับขวดเหล้าตอนนั้นอายุ12 13ครับดื่มก็ดื่มมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนอายุ16 17ก็ดื่มหนักหน่อยนะ2กลมครึ่งครับทุกวันทุกวันครับตอนเย็นๆถ้ามีพวกมาอีก2ขวดเหล้าขาวต่างหากเคยกินคืนตะวันอ่ะที่ใต้ถุนบ้านตรงนั้นเอาเสือปูกินกันสองคนบางทีเราขับรถไปก็ต้องดื่มเรื่อยไปจนแถวบ้านแพ้วเขาเรียกผมไอ้ขี้เมาอ่ะชีวิตที่อยู่กับของมึนเมาทั้งเหล้าทั้งบุหรี่กินเหล้าจนแทบไม่กินข้าวปลาร่างกายสู้ผอมแต่โชคดีที่ยังไม่เจ็บป่วยแต่จุดหักเหชีวิตให้ลุงสำรวยหันหลังให้กับขวดเหล้าก็คือเมื่อช่วงปลายปี2536ตอนนั้นน้ำท่วมหนักท่วมมิสวนของลุงแต่ลุงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปเอาดินมากั้นน้ำในสวนได้เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์มันครอบงำอยู่วันนั้นที่ลุงเห็นสวนจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาจึงตัดใจไม่กินเหล้าตั้งแต่บัดนั้นน้ำมันท่วมสวนฝนตกหนักมากในปีนั้นทีนี้ก็เราก็มันเมาเหล้าก็ได้แต่มองอย่างเดียวฝนตกจั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 กน้ำมันจะท่วมสวนยังนึกในใจว่าขนาดน้ำท่วมสวนยังไม่มีปัญญาโกยดินไปพอกคันน้ำให้มันไม่ให้น้ำท่วมก็เลยหันมาพอไอ้นี่อย่างเดียวแล้วมั้งเนี่ยก็เลยเอาขวดเปี้ยงกับไปที่ต้นมะม่วงต้นนั้นยังอยู่เลยต้นมะม่วงแล้วก็บุหรี่ก็โยนลงน้ำไปเลยแล้วก็พอดีพ่อของแฟนเนี่ยมาจากเหนือมาอยู่ที่นี่พอดีก็เลยสาบานบอกว่าพ่อต่อไปนี้ผมจะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เลยตั้งแต่นั้นเรื่อยมาก็หยุดเรื่อยมาตลอดทุกวันนี้ชีวิตเมื่อออกจากความเมาได้ก็มีอะไรดีขึ้นมากมายทั้งสุขภาพร่างกายและเงินทองที่เหลือมากขึ้นการหักดิบครั้งนั้นไม่มีผลต่อร่างกายลุงบอกว่ามันอยู่ที่ใจถ้าใจมุ่งมั่นแน่วแน่เสียอย่างก็ทำได้ช่วงแรกอาจมีอยากบ้างแต่ก็หาอะไรทำไปเรื่อยให้เพลินให้ไม่คิดถึงเหล้าไม่นานใจก็ลืมมันได้ซึ่งภรรยาของลุงบอกว่าไม่คิดว่าลุงจะเลิกเหล้าได้เพราะติดหนักมากแต่ตอนที่ลุงกินเหล้าก็ไม่ได้ห้ามเพราะลุงยังทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้ดีติดอยู่เรื่องเดียวก็คือความเป็นห่วงเวลาลุงออกไปทำงานเวลาเมาๆแต่เมื่อลุงเลิกเหล้าได้ก็ดีใจและภูมิใจในตัวลุงมาก
ติดเหล้าหนักๆอ่ะเนาะแทนที่ว่าเงินก็จะมาจุนเจือในครอบครัวเนาะซื้อกับข้าวซื้ออะไรเงี้ยลุงก็ต้องเอาไปซื้อเหล้าใช่ไหมมันก็เหลือน้อยไม่เคยคิดอ่ะไม่เคยคิดหนักขนาดนั้นมันไม่น่าจะเลิกได้เขาดีเขายังคิดได้อ่ะภูมิใจภูมิใจดีใจกับพ่อด้วยถ้าพ่อยังติดเหล้าอยู่ก็ต้องคิดมากอ่ะเนาะกลัวพ่อจะมีอันตรายอะไรเงี้ยเหมือนตอนเราดื่มเหล้าอยู่นี่เดินมันก็ยังระโหยโรยแรงแต่พอเราเลิกเหล้ามาแล้วมันก็ร่างกายแข็งแรงมันก็แข้งขาอะไรก็ไม่มีปวดไม่มีเมื่อยอะไรทั้งนั้นตั้งแต่นั้นเลยมาผมก็ไม่เคยคิดจะไปกลับไปหาอีกเลยไม่เคยมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าอะไรทั้งนั้นมันอยู่ที่ใจเราจะกินจะสูบอะไรนั่นอยู่ที่ใจเขาบอกเขาบางคนเขาบอกว่าสูบอดบุหรี่ไม่ได้เป็นไรถึงอดไม่ได้มันอยู่ที่ใจเหล้าก็เหมือนกันอยู่ที่ใจทั้งนั้นนะครับคนเรามันหยุดแล้วแต่อยู่ที่ใจหมดอะสำหรับใครที่กำลังโดนพิษสุราเล่นงานและอยากจะหลุดพ้นจากตรงนี้ให้ได้ขอแค่มีจิตใจเข้มแข็งแน่วแน่หากยังหาโอกาสดีๆที่จะเลิกไม่ได้ก็ลองใช้ช่วงเข้าพรรษานี้เป็นจุดเริ่มต้นหรืออาจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเลิกเหล้าได้ผลดีก็ได้กับตัวเองให้3เดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเลิกเหล้าเลิกแอลกอฮอล์ได้ตลอดชีวิตเอเชียตั้งสกุลถ่ายภาพพรเพ็ญทองสวัสดิ์ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายงาน